สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำน้ำขิงตะไคร้กันค่ะใช้ขิงแล้วก็ตะไคร้ที่เหลืออยู่ในตู้เย็นที่บ้านนี่เลยนะคะเริ่มต้นเราก็ต้มน้ำไว้ก่อนนะคะต้มน้ำไว้แล้วก็ล้างขิงล้างตะไคร้ปอกขิงหั่นนะคะหั่นขิงหั่นตะไคร้ไว้เป็นน้ำสมุนไพรที่ทำแบบง่ายๆจากของที่เรามีเหลือจากที่ประกอบอาหารนี่เลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยพอน้ำเดือดนะคะก็เอาขิงกับตะไคร้เนี่ยที่เราหั่นไว้แล้วเนี่ยเอาลงใส่หม้อเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดฝาต้มไว้อีกสักประมาณ10นาทีนะคะปิดไฟแล้วก็ตักมารับประทานได้เลยเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะเราทำกินเองที่บ้านนี่เราไม่ใส่น้ำตาลเลยเป็นน้ำสมุนไพรที่ทำได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะน้ำขิงตะไคร้นะคะดื่มร้อนๆอุ่นๆนะคะหรือถ้าชอบดื่มแบบเย็นๆก็เอามาใส่น้ำแข็งหรือแบ่งแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะตามสะดวกเลยชอบเย็นชอบร้อนนะคะจะดื่มเป็นน้ำขิงตะไคร้แบบร้อนแบบเย็นได้เลยนะคะเป็นน้ำสมุนไพรที่แนะนำเลยค่ะลองทำดูนะคะน้ำขิงตะไคร้ค่ะ